พุทธานุภาพธรรมานุภาพและก็สังขานุภาพเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณพระเป็นอจินไตยยู่เหนือวิสัยของผู้ที่ใจยังไม่หยุดซึ่งจะให้เข้าใจได้ด้วยการนึกคิดด้นดาวเอาตามหลักตรก,กะวิทยาหรือศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้ กะเปนศาสต์เฉพาะของผู้รู้แจ้งเท่าน,นั้นปูิทรมจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยมักจะประสบกับอนุภาพของพระรัตนตรัยอยู่เสมอเจอแต่ในเรื่องอจจัศจรรย์จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะสิ่งอจจัศจรรย์จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากใจของเราเนะี่ยหยุดนิ่ง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนาตรเราก็จะมีความบริสุทธิ์มีอนุภาพตามไปด้วยเราไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่หรือเทียบเท่าพระรัตนารตรได้เราสมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในไอยจิกาสูตรว่าผู้มีกรรมเป็นบาปจากไปสู่นรกส่วนผู้สังสมบุญ จากไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อสั้งสมกรรมอันมีผลในภายหน้าพึงทำแต่ก,กรรมดีเท่านั้นเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกเส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จนอกจากจะอาศัยความรู้ และความสาม,มารถแล้วเนะี่ยยังต้องอาศัยบุญเป็นหลักใหญ่ที่สำคัญเพราะเกิดเป็นมนุษย์จะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องอาศัยบุญนะเป็นพื้นฐานถ้ามีบุญน้อยการจะได้ความสุขและความสำเร็จมาแต่ละครั้งก็ใช้เวลายาวนานและยากลำบากเหลือเกินแต่ถ้าหากบุญมากขึ้นมาหน่อย ก็เหนื่อยน้อยลงถ้าบุญมากเต็มที่แทนที่บุคคลนั้นจะวิ่งไปหาความสุขแต่ความสุขและความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาเองโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่เฉยๆก็มีสมบัติมาให้ใช้ฟังดูแล้วคล้ายกับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อน,นะจ๊ะแต่สิ่งที่ว่าเหลือเชื่อนี่แหละ ได้บังเกิดขึ้นกับผู้มีบุญญาบารมีมาแล้วมากมายตัวอ,อย่างท่านเมนณกะเศรษฐีท่านโชติกะเศรษฐีหรือท่านชาดินเศรษฐีท่านได้สมบัติอัศจรรย์ได้สมบัติจักรพรรดิจากาษษษาไม่พร่องโดยไม่ต้องเสียเวลาสแสวงหาทรัพย์ให้ยากลำบากเลยแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ ก็เพราะพบชาติในอดีตท,ท่านมหาเศรษฐีเหล่านั้นได้สั่งสมบุญกันเอาไว้มากเคยเป็นยอดนักเสียสละชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขีดถึงคราวบุญนั่นเองที่อำนวยผลในท่านสมปราถนาในทุกสิ่งคือได้ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและกันดิพานสมบัติสำหรับวันนี้เนะี่ยเรามารับฟังความสำเร็จของผู้มีบุญอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่ยาวนานพบชาตินี้ท่านได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเอานิพานสมบัติอันเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกชีวิต ผู้มีบุญท่านนี้ก็คือพัตชิกุมารซึ่งในอดีตชาติเคยบังเกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีมหาปรสาสร์สูงยี่สิบห้ายอดนั่นเองส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มารับฟังกันเลยนะจ๊ะเมื่อพระเจ้ามหาปนาทะได้กลับไปเสวยที่พยสมบัติ ในเทวโลกมันเกิดเป็นนราการเทพบุตรแล้วพอมาในยุคสม,มัยของพระสมมาสม,มุทิจ้าของเราท่านกะจุติจากเทวโลกมาเป็นบุตรเศรษฐีชื่อพัทชิกุมารพัฒชิกุมารเป็นบุตรคนเดียวของพัทิยะเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติประมาณ80โกศ มีประสาทถึงสามหลังเนื่องจากท่านมีสมบัติมากทำให้ชาวพนักคอเกิดการแตกตื่นอยากจะมาดูสมบัติของพัตชิกุมารเมื่อมาดูแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีไม่อิ่มไม่เบื่อในการได้ทัศนาความวิจิตพิสดารของมหาประสาทแต่ละวันก็จะมี ผู้คนมาชมกันอย่างหนาแน่นทีเดียวครั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จมาถึงเมืองของท่านชาวเมืองกลับแห่แหนกันไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์พระเจชิกุม,มารไม่เห็นใครๆมาเยี่ยมเยียนประสาทของตนก็รู้สึกแปลกใจมากจึงใต่ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากภายนอนพระศาสน์การทราบว่าพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วมหาชนกำลังไปฟังธรรมจากพระองค์ตัวท่านจึงอยากจะไปฟังธรรมบ้างว่าแล้วก็ชักชวนบริวารไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเนื่องจากท่านสั่งสมบุญอไวมาก ฟังธรรมแค่เพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหรันตันทีท่านได้ระลึกชาติไปดูว่าบุญอะไรหนอที่เป็นพระว่าปัจจัยให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์เมื่อตรัตราดูเดชทิปจักขุก็ทราบว่าในสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นดาบท ได้เห็นพระปัทมุตตราพุทธเจ้าสเสด็เหาะผ่านมาทาอากาศจึงเกิดความเลื่อมใสในพุทธานุภาพได้ยืนประคองอัญชลีด้วยความเคารพนอบน้อมพระบ,บรมศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของท่านจึงสเสด็จลงจากอากาศประทับยืนต่อนหน้าท่านดาบทจึงได้เอาน้ำพึ่งกับไปถวาย แด่พระผู้มีพรภาคเจ้าด้วยความเคารพพระองค์ทรงเอาบาตรับนำพึ่งจากดาบทนั้นและกระทำการอนโมทนาในกุศลจิตสัทธาของพระดาบทจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเหาะไปหลังจากที่ท่านดาบทได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านกำมันตามบรารึก นึกถึงบุญด้วยความเปลื้มปีติตลอดเวลาพอตกตอนกลางคืนขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ในอสมใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ได้เกิดฝนตกหนักฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาสายฟ้ากระเด็่ฝฟาดลงมาใส่ตัวท่านพอดีทำให้ท่านถึงแก่มรณภาพแต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ทำให้ท่านได้เป็เสวยที่ประยาสมบัติในเดสิตบุรีเป็นเวลายาวนานมาถึงคราวสร้างบารมีก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้มาเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีท่านก็ได้มีโอกาสสร้างมหา,ามรรรบารมี้วยการถวายผ้าตรายจีวรกับพระภิกษุสงฆ์จำนวน หกหมืนแปดพันรูปมหาทานบรมีในครั้งนั้นส่งผลให้ท่านได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรยที่พยาสุขตลอดชั่วอายุของชาวสวรรค์และในชาติก่อนหน้านี้ก็ได้กเกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีอนุภาพมากนั่นเอง พอพัตชิกุมารบรรลุพระอรหันต์แล้วพระบรมศาสดาทรงให้พัตชิกุมารบรรมชาแบบเอหิภิคุร่วมประทับอยู่ในพัทิยนครเจ็ดวันเพื่อฉลองศรัทธาท่านพัทยเศษฐีจากนั้นก็เสด็จกลับวัดพระเชตวันในระหว่างนั่งเรือข้ามแม่น้ำคงคานั้น พระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้พัตชิภิกษุผู้บวชใหม่ได้เพียงเจ็ดวันเดินนั่งร่วมเรือลำเดียวกับพระองค์ในขณะที่เรือได้ล่องไปถึงกลางแม่น,น้ำคงคาก็ตรัสถามว่าพัตติพระสาททองที่เธอเคยอยู่ในสมัยที่เธอเป็นพระเจ้ามหาปนาทะ ในอดีตชาตินั้นนะอยู่ตรงไหนท่านพัตชจิกราบทูลว่าจมอยู่ในน้ำข้างล่างนี้พระเจ้าค่ะว่าแล้วท่านกันดดาลงไปในน้ำโดยลิธานุภาพแล้วเกี่ยวยอดปราสาทขึ้นมาปราสาทซึ่งสูงยีสิบ้าโยชน์ได้โผล่พ้นจากน้ำแล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศ แสดงให้หมู่ภิกษุสงฆ์และมหาชนได้เห็นว่านี่เป็นปราสาททองของท่านเองในสมัยที่เคยเป็นพระราชามาก่อนแต่ได้เคยเสวยสุขอยู่ในปราสาทหลังนี้แระหนึ่งอยู่บนสวงสวรรค์ทีเดียวจากน้ำพระเถระก็ปล่อยให้ปราสาทจมลงไปในแม่น้ำคงคาเหมือนเดิมที่ยังไม่อันตรธานหายไป ก็เนื่องจากเทพบุตรซึ่งเคยร่วมสร้างบุญกับท่านในสมัยที่เป็นช่างศาลสองพ่อลูกจะมาอบัตเป็นพระราชานามประสังขะพระศาสานั้นจากตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรองรับการมาเกิดขึ้นของพระราชาเพราะฉะนั้นพระศาสจึงยังไม่อันตรธานไปนะจ๊ะพระองค์ได้ตรัสบอกว่า สมัยที่พัตชิิกุมารเป็นพระเจ้ามหาปนาทะนั้นพนางสุมเมธาเทวีก็คือมหาอุบาสิกาวิสาขาส่วนโลกเป็นเท้าสก,กะจอมเทพเห็นไหมจ๊ะว่าการในพรเถระ,ท,ระท่านเป็นผู้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมได้นั้นก็เพราะว่าท่าน ได้สร้างบุญไม่ได้ขาดเลยเป็นผู้ที่ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยเพราะบุญเท่านั้นที่จะยกฐานะของท่านจากปุถุชนคนธรรมดาให้มาเป็นพระอรยาาิยเจ้าบุญกุศลได้คอยประคับประคองชีวิตของท่านให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางของความดี บนเส้นทางของพระอริยเจ้ามาโดยตลอดเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้สวยสุขอันประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้หลุกลูกทุกคนจงให้ความสำคัญกับการสั่งสมบุญให้มากๆเพราะบุญเท่านั้น่จะบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างของเราจะได้ประมาทว่าเราสั่งสมบุญกันเยอะแล้ว อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะจ๊ะยังมีบุญอีกมากมายหลายอย่างที่เราจะต้องทําโดยเฉพาะการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยาม,มารซึ่งงานหรือวัตตนี้เนะี่ยมันต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียว เราทุ่มเทสร้างบารมีกันให้เต็มที่ในภพชาตินี้ชาติต่อไปเราก็ไม่ต้องมาลำบากเหมือนอย่างในปัจจุบันเส้นทางการสร้างบารมีก็จะสะดวกราบรื่นเพราะฉะนั้นให้ทุ่มเทสร้างบารมีกันทุกรูปแบบตามอย่างนักสร้างบารมีในการก่อนแล้วก็หมั่นนั่งธรรมะ ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุกทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ไอ้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นไอ้มีสุขภาพพรนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบรมีกันไปนานน,านให้ครอบครัวนะ่ะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดียมณีอนัอนตน,นจักรวนันอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรร สนาร่วมกันสถาปนา